ในปี2560ที่ผ่านมานะครับธุรกิจนะครับในกลุ่มเครื่องประดับและอัญมณีของไทยนั้นคิดเป็นมูลค่าการส่งออกสูงมากนะครับนับเป็นอันดับ3รองเพียงแค่ยานยนต์แล้วก็กลุ่มของคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองนะครับนอกจากเหนือจากนั้นเนี่ยในปีนี้เอง6เดือนแรกนะครับตัวเลขที่ออกมาเนี่ยอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของเราเนี่ยเติบโตมาถึงร้อยละ 7.5 ทีเดียวนะครับการเติบโตที่ดีแบบนี้แน่นอนครับว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เตรียมที่จะมีการเร่งผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตได้ต่อเนื่องด้วยนะครับรวมไปถึงกลุ่ม SME ครับที่สนใจอยากจะเข้ามาดำเนินธุรกิจนี้ล่าสุดครับจึงมีการจัดงานนะครับ Bangkok James and Jewelry Fair ครั้งที่62ขึ้นงานนั้นจะจัดขึ้นในวันที่7ถึง11กันยายนนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ครับจริงนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางของการผลิตแล้วก็การค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกนะคะโดยที่อัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้เข้าประเทศเนี่ยสูงมากเป็นอันดับ3เลยนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะประเทศไทยก็เป็นผู้ส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอันดับ14ของโลกซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้เรามีความพร้อมนะคะที่จะนำผู้ประกอบการไทยจากโลเคอลไปสู่ global ค่ะแบรนด์เครื่องประดับ Archetype เป็นแบรนด์ในบริษัทของ Archibic Company Limited นะครับซึ่งเราได้จัดตั้งมาประมาณปีนี้เป็นปีที่5ครับผมเครื่องประดับของ Archetype ก็จะโดดเด่นในเรื่องของงานดีไซน์ในเรื่องของ Craftsmanship ซึ่งงานออกแบบของ Archetype ก็จะสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยทุกไลฟ์สไตล์แล้วก็ทุกโอกาสด้วยครับตั้งแต่ปี2014เราก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปประกวดในโครงการ Designers Room 2014แล้วก็ได้เป็นแบรนด์ที่ได้รับคัดเลือกเราก็ได้รางวัล Design Excellence Award นะครับแล้วก็ได้ไปต่อที่รางวัล Good Design Award ในประเทศญี่ปุ่นขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่ทำให้เราได้ข้อมูลได้ความรู้แล้วก็ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆตรงนี้ทำให้เราได้กลายเป็นที่รู้จักในตลาดโลกจนถึงทุกวันนี้ครับการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทยนะคะโดยที่มีการจ้างงานถึง 1.2 ล้านคนนะคะแล้วก็การส่งออกก็ถือว่าเป็นติดอันดับ1ใน15ของโลกโดยเฉพาะไทยเนี่ยจะมีจุดแข็งมากในเรื่องของพลอยสีนะคะเรื่องของการเจรไนนะคะการคัดพลอยต่างๆไปจนถึงขึ้นเป็นตัวเรือนนะคะโดยที่เขามองว่าเราเนี่ยมีดีไซน์มีการออกแบบที่ดีมีคุณภาพที่ดีนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถที่จะเห็นได้นะคะในงานแสดงสินค้าบางของ James and Jewelry Fair 2018นะคะเป็นครั้งที่62ค่ะที่จะจัดขึ้นวันที่7ถึง11กันยายน2561นี้นะคะซึ่งงานครั้งนี้เนี่ยจะมีผู้ซื้อมาจากทั่วโลกแล้วก็มีสินค้าจิวเวลรี่ที่ได้รับการพัฒนาแล้วนะคะแล้วก็มีทั้งการนำนวัตกรรม innovation แล้วก็ทาง creative ด้านดีไซน์ต่างๆที่จะมาแสดงให้เห็นในงานนี้ค่ะอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ของคนไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นหนึ่งในสินค้าและบริการส่งออกอันดับต้นๆได้โดยการมุ่งสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการออกแบบซึ่งผู้ประกอบการไทยจะต้องกล้านำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆรวมไปถึงการสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่จดจำซึ่งทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายตรงการค้าระหว่างประเทศ1169เจ้าหน้าที่ของเราจะคอยให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาแก่ทุกท่านด้วยใจบริการ